ครับผมชื่อเอกนะครับทุกคนเรียกว่าเอกคอนเนคชั่นนะครับคือก่อกำเนิดคอนเนคชั่นมาเกิดจากผมกับน้องอีกคนหนึ่งชื่อว่าโอ๊ตนะครับตอนแรกแล้วก็มีพวกแอดมินต่างๆค่อยๆตามกันมาเมื่อประมาณสักจะ2ปีแล้วครับเรามีจุดประสงค์ว่าเราอยากจะรวมรถสปอร์ตกับซูเปอร์คาร์ในเมืองไทยแล้วก็เพื่อมาพบปะมิทติ้งกันครับตอนแรกๆก่อนที่กำเนิดคอนเนคชั่นตอนนั้นคือเราต้องการจะรวมแค่สปอร์ตกับซูเปอร์คาร์ตอนนั้นมีเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆกันก่อนนะครับหลังๆเราเริ่มมีการทำกิจกรรมมากๆขึ้นเพื่อนๆก็แนะนำตามๆกันมาครับตอนนี้สมาชิกของเราน่าจะมีประมาณ 3-400 คันแล้วครับแล้วหลังๆเราก็เริ่มเปิดกว้างให้กลุ่มต่างๆเข้ามาตอนนี้สัดส่วนระหว่างรถสปอร์ตกับซูเปอร์คาร์จะประมาณ80แล้วก็มีรถเล็กเราเรียกว่า small car connection ประมาณสัก 20% ครับปกติconnection เราก็จะจัดกิจกรรมเป็นงานส่วนมากจะเป็นงานปิดเราจะรู้กันภายใน connection เราเพิ่งมาเปิดทำการกิจกรรมเปิดกิจกรรมของ connection เมื่อประมาณปีที่แล้วครับกิจกรรมใหญ่ๆคือเราจะมีจัด DAC connection part 1เมื่อประมาณเดือนสิงหาที่แล้วนี่เองครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีงานวันที่28กุมภาเนี่ยครับที่สนามคลอง5ครับเป้าหมายของกลุ่มคอนเนคชั่นคือตอนนี้เราก็พยายามอยากจะรวมรถซุปเปอร์คาร์กับสปอร์ตแล้วก็รถทุกประเภทในประเทศไทยแต่โดยพื้นฐานของการรวมก็คือเราอยากให้ทุกคนรู้จักกันก่อนนะครับเป้าหมายใหญ่ๆคือตัวผมกับทีมงานคอนเนคชั่นเราอยากจะจัดงานใหญ่ๆสักงานนึงแต่เป็นงานโชว์รถประเภทดิบๆครับไม่ต้องมีพิธีรีตองมากแต่อยากจะรวมให้มันเยอะที่สุดในประเทศไทยครับคือกิจกรรมวันนี้เราก็คือเราจะจัดงานมิทติ้งคอนเนคชั่นตูดจีนขึ้นมาครับเพื่อครบรอบ1ปีที่เราเคยมาที่กรุงเทพธนเมื่อปีที่แล้วครับวันนี้เราก็จะจัดรวมกันก่อนแล้วเราจะไปไหว้องค์พระแล้วหลังจากช่วงตอนเย็นเราจะมีการมิทติ้งกินข้าวกันนิดหน่อยครับกิจกรรมต่อไปของคอนเนคชั่นก็คือวันที่28นะครับเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเราจะไปที่ดีไอดอลที่เมืองทองธานีนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะไปที่ DAC TNG วันที่28นะครับเพื่อนๆอยากไปงานไหนติดตามได้เลยนะครับคือตอนนี้คอนเนคชั่นนะครับเปิดกว้างขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็ร่วมมือกับทาง Boxer Racing นะครับในการร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับขอให้แฟนเพจของคอนเนคชั่นและ Boxer Racing ติดตามได้ใน Facebook Connection นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับคำว่า Connection แล้วก็หรือติดตามได้ใน boxerracing.com นะครับสวัสดีครับ